วัฒนธรรมฟุตบอลไทยเกี่ยวข้องกับวิถีลูกหนังสไตล์บราซิลนับจากจุดเริ่มต้นที่คาร์ลอสโรเบโตคาวาโยพาทีมชาติไทยสู่รอบตัดเชือกกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในปี1990จวบจนปัจจุบันที่นักเตะชาวบราซิลถูกนำเข้ามาเป็นจำนวนมากในศึกไทยพรีเมียร์ลีกจากมหากรรมฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลได้ปลุกกระแสแฟนบอลชาวไทยให้มีความสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนชาติบราซิลทั้งทักษะชั้นเลิศของฝีเท้าตลอดจนการเรียนรู้คำทักทายในสไตล์บราซิลเลียนซึ่งเป็นเพียงชนชาติเดียวในทวีปอเมริกาใต้ที่ใช้ภาษาโปรตุเกสครับผมชื่อเอกพลนันทโอสถนะครับก็ที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำรายการสั้นๆที่มารายการหนึ่งชื่อBrazilian วลคำสองคำนะครับเป็นรายการที่สอนการพูดภาษาโปรตุเกสในสไตล์ Brazilian นะครับตอนนั้นก็สอบชิงทุน AFS ไปแล้วก็ได้ไปที่ประเทศบราซิลเพราะเป็นประเทศที่เปิดใหม่เริ่มมีนักเรียนไทยไปไม่กี่คนนะครับในช่วงนั้นตอนนั้นอยู่ม.5 เองแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นปีหนึ่งนะครับก็ได้ประสบการณ์ได้ภาษาได้รู้จักคนบราซิลได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยช่วงนั้นทางสถานทูตบราซิลติดต่อมาให้ช่วยมาเป็นล่ามให้กับโค้ชตอนนั้นโค้ชดิดิงโยนะครับซึ่งโค้ชดิดิงโยเนี่ยมาเป็นโค้ชให้กับทีมคาบอตลอดทั้งซีซั่น Thailand Premier League นะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนเนี่ยก็จะต้องวิ่งมาที่สนามทบแล้วก็มาแปลช่วงนั้นก็จะคุ้นเคยกับพี่ๆนักเตะทีมทบแล้วก็ตามไปทุกแมตช์ที่เขาไปแข่งกันนะครับประเทศบราซิลเป็นส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้นอกจากทักษะเชิงลูกหนังสไตล์แซมบ้าที่โดดเด่นแล้วหลายคนมักสงสัยว่าเหตุใดจึงมีบราซิลชนชาติเดียวเท่านั้นที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาหลักท่ามกลางประเทศเพื่อนบ้านมากมายที่ใช้ภาษาสเปนหลายร้อยปีก่อนเนี่ยครับนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเนี่ยเขาตั้งใจจะไป อินเดียเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาหาเส้นทางการค้าใหม่ๆนะครับแล้วก็อินเดียเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีเครื่องเทศเยอะซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดยุโรปมากอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจจะเดินเรือไปที่นั่นปรากฏว่าเดินเรือผิดเดินอีท่าไหนไม่รู้ไปขึ้นฝั่งที่ริโอเดอเจเนโรที่เป็นเมืองริโออยู่ทุกวันนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนพบทวีปใหม่เพราะฉะนั้นหลังจากที่ชาวโปรตุเกสได้เป็นคนพบที่บราซิลแล้วเนี่ยส่วนอื่นๆของอเมริกาใต้เนี่ยก็จะมีชาวสเปนที่เข้าไปตั้งรกรากอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าในพาร์ทหลายๆพาร์ทส่วนใหญ่ของทวีปนี้เนี่ยประชาชนจะพูดภาษาสเปนซะเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นบราซิลประเทศเดียวที่เป็นใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาทางการเมื่อวัฒนธรรมฟุตบอลประเทศบราซิลผูกพันกับฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานทั้งการเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังจากโค้ชตลอดจนการพึ่งพาทักษะฟุตบอลจากนักเตะแบนแซมบ้าไทยพรีเมียร์ลีกเวิลด์จะพาแฟนบอลชาวไทยไปรู้จักภาษาโปรตุเกสง่ายๆเพื่อใช้เป็นคำทักทายบรรดานักเตะชาวบราซิลที่ลงเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกลูกฟุตบอลนะครับที่ในภาษาที่บราซิลเขาเรียกกันว่าอะบอลนะครับบอลก็คือลูกบอลนั่นเองนะครับก็เป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องเล่นของเล่นที่เด็กผู้ชายมักจะมีกันทุกคนนะครับที่นู่นเพราะว่า เดี๋ยวก็ถอดเสื้อมาเตะบอลกันละหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เห็นกันได้ไม่ยากนักเวลาไปอยู่ที่นู่นนะครับคือที่บราซิลครับถ้าเกิดเจอกันเนี่ยเขาก็จะทักทายว่าโอ้ยโอ้ยก็คือแบบวันดีอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเป็นคำที่แคชชวลนิดนึงนะครับแบบเป็นกันเองเพื่อนคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดเจอกันอย่างเงี้ยก็โอ้ยตูดูแบงนะครับตูดูแบงก็สบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตอบมาคำเดิมแต่ว่าโทนเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของประโยคที่บอกเล่าตอบกลับมาว่าตูดูแบง
อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเอ้ยบาคาน่าอย่างเงี้ยนะครับคือบาคาน่าเนี่ยมันเป็นคำที่พูดลักษณะมันก็แบบว่าอะไรที่มันดีงามเท่สุดยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยนะครับสวยอะไรเงี้ยคือมันใช้ได้หมดเลยมันเป็นการแสดงความรู้สึกที่แบบว่าเอ้ยบาคาน่าคือเต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าเรามันเยี่ยมมันสุดยอดโดนใจอะไรอย่างเงี้ย ก็ใช้คำนี้ก็ได้นะครับแต่มันอยู่ที่อารมณ์ของเสียงที่เปล่งออกมากันแบบเย้บักคานะอะไรเงี้ยก็จะเป็นอารมณ์นั้นเสื้อเนี่ยครับใช้คำว่ากามิสะนะครับกามิสะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะแลกกับเขาเนี่ยก็พูดกับเขาว่าแครูทรอกากามิสะนะครับจริงๆเราไม่ต้องพูดเป็นประโยคก็ได้เพราะว่าคงจำไม่ได้หรอกนะครับพูดไปก็เดี๋ยวก็ลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยกามิสะจำง่ายๆนะครับกามิสะคือถ้าเราจะอยากจะปลอบใจนักกีฬาบราซิลที่แพ้การแข่งขันแล้วนะครับจริงๆมันก็คงพูดได้หลายคำนะแต่ว่าก็อาจจะพูดสั้นๆแบบว่าเลวนะครับแล้วก็เอามือตบหลังเขาเบาๆเป็นการให้กำลังใจกันแค่นี้แปลว่าเขาก็น่าจะรู้สึกดีก็คำนี้ครับว่าเลวก็แปลว่าทำได้ดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ลายเซ็นได้ไปถ่ายรูปหรือว่าได้แลกเสื้อกับนักกีฬาคนโปรดของคุณที่เป็นคนบราซิลเนี่ยครับก็คำที่เราอยากจะบอกเขาได้ง่ายๆเลยหลังจากที่ได้แลกเสื้อได้ถ่ายรูปกันแล้วเนี่ยก็คือคำว่าโอบริกาโดนะครับหรือว่าขอบคุณนั่นเองโอบริกาโดเนี่ยเป็นคำที่คนพูดเป็นผู้ชายแต่ถ้าเกิดคนพูดเป็นผู้หญิงเนี่ยจะใช้คำว่าโอบริกาดานะครับโอบริกาดาก็ลองเลือกใช้ดูพอเสร็จแล้วเราก็ล่ำลากันนะครับคนบราซิลก็จะล่ำลากันอย่างง่ายๆว่าเช้าเช้านะครับเช้าเช้าก็คือไปละบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับก็จะค่อนข้างเป็นภาษาที่เป็นกันเองแล้วก็ใช้ง่ายจำไม่ยากด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณบังเอิญมีเพื่อนเป็นคนบราซิลนะครับเจอกันพบเจอคนบราซิลที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ปาคิดว่าเข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะครับเขาก็เป็นมิตรแล้วก็ไม่ค่อยถือตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์ที่เล่าให้ฟังในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทูดูแบงวาเลวโอบริกาดูโอบริกาดากามิซะอีกหลากหลายคำเลยนะครับสัปดาห์หน้าเปิดใจจักรพันธ์แก้วพรมกับชีวิตฟุตบอลที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปรู้จักราฟาเอลบอตติแม่ทัพหมายเลข10ของอาร์มี่ยูไนเต็ด10อันดับเสื้อสวยไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ผมพันศิษย์วิชยากรุ๊ปและไทยพรีเมียร์ลีกเวิลด์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ